สวัสดีครับวันนี้ตะลันทีวีนะครับเราอยู่กับพี่อ๋อแอคชั่นนะครับตากล้องแอคชั่นที่สุดยอดที่สุดในเมืองไทยและอาจจะเป็นสุดยอดที่สุดในโลกด้วยนะฮะวันนี้พี่อ๋อจะเล่าเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเราติดตามดูมีเรื่องราวมากมายที่พี่อ๋อจะมาเล่าให้เราฟังครับไม่เจอคนรุ่นใหม่จำไว้เลยนะครับคนรุ่นใหม่จะต้องเก่งกว่าคนรุ่นเก่าเสมอเหตุผลที่นำเสนอคำพูดคนรุ่นเก่าเรียนรู้อะไรหลายอย่างจากคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่ไอ้คนรุ่นใหม่นะเรียนรู้อะไรหลายอย่างจากคนรุ่นเก่าประสบการณ์ความรู้ความสามารถแต่เขาจะสัมผัสอีกเรื่องหนึ่งลึกซึ้งกว่าคนรุ่นเก่านั่นคือโลกดิจิทัลเพราะฉะนั้นเขาดูดความรู้ความสามารถประสบการณ์จากคนรุ่นเก่ามาผสมผสานกับชีวิตที่เขาอยู่ในโลกของวันใหม่โลกใบใหม่เขาจะเก่งกว่าคนรุ่นเก่าเสมอผมพูดอย่างนี้ในทุกที่บรรยายจำเอาไว้นะครับพวกคุณคุณเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะต้องเก่งกว่าคนรุ่นเก่าเสมอแล้วเชื่อมันในตัวเองและทุกครั้งที่เกิดอาการท้อทุกครั้งที่เกิดอาการมีใครบ้างที่ไม่เคยท้อเลยมีใครบ้างที่ไม่เคยเหนื่อยหลายคนถามผมพี่อ๋อครับคุณอ๋อครับเวลาเกิดอาการท้อทำยังไงครับขออนุญาตนะเวลาเกิดอาการท้อทำยังไงวิธีคิดของคุณเองทำงานหรือทำบ้านคุณถ้าท้อทำงานดีเลยหางานดีเลยก็คือเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองครับคุณเนี่ยถ้าเกิดท้อก็ทำให้ว่างทำจิตให้ว่างไว้มันจะเล่นหายเองน้องอ่ะถ้าเกิดการท้อทำไงเล่นเกมต่อจากนี้ไปอย่าเชื่อพี่แต่ไปคิดดูอย่าเชื่อพี่นะแต่ไปคิดดูทุกครั้งที่เกิดอาการท้อซึ่งทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นได้ท้อจากทำงานไม่สำเร็จท้อจากเหนื่อยท้อจากคนว่าเราท้อจากคนดูถูกเราท้อจากความล้มเหลวถ้ามันเกิดขึ้นอย่านึกถึงตัวเองเด็ดขาดถ้าท้ออย่านึกถึงตัวเองเด็ดขาดแล้วทำยังไงให้นึกถึงคนที่เรารักคนที่เรารักยกตัวอย่างเช่นพ่อแม่ลูกภรรยาวันนี้เราทำเพื่อเขาเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเราเองคุณเชื่อผมเถอะพลังแม่งขึ้นมาเลยพลังแม่งจะเกิดขึ้นทันทีเลยยกอย่างเช่นโอ้เหนื่อยจังเลยงานออฟฟิศวันนี้โอ้เขียนแล้วเขียนอีกแม่งไม่ได้ฟีลลิ่งไม่ได้อารมณ์ภาษาไม่สวยโอ้เซ็งหายเลยไม่ได้กูทำให้เสร็จกูจะกินข้าวกับแม่กูแม่รอกูอยู่อย่านึกถึงตัวเองวันนี้เหนื่อยมากไม่ไหวแล้วซึ่งถ้าเราเหนื่อยแล้วอยู่ตอนนี้รายได้เราจะน้อยลงวันนี้กูไม่ได้ทำเพื่อตัวเองกูทำเพื่อลูกแรงขึ้นแม่งจะขึ้นมาเลยเดินออกทันทีคุณเชื่อผมให้นึกถึงคนที่คุณรักอย่านึกถึงตัวเองค่ะเพราะถ้าเกิดคุณท้อแล้วคุณนึกถึงตัวเองเมื่อไหร่คุณจะมีเหตุผลต่างๆนานามาเข้าข้างตัวเองใช่สิก็กูเหนื่อยแล้วเองก็ใช่สิกูเรียนมาแค่นี้จะอะไรกูนักหนาใช่สิก็กูมีความรู้แค่นี้มันจะอะไรกูอีกอ่ะเหตุผลแสบสนตัวเองที่หนึ่งบอกกูดีแล้วบอกว่ากูเหนื่อยแล้วมันถึงเป็นแบบนี้ไงจริงไหมอย่านึกถึงตัวเองนึกถึงคนที่คุณแล้วคุณจะเดินต่อได้ทันทีแต่อย่าเชื่อผมนะครับลองไปใช้ดูผมใช้จนวันนี้ผมมีแบบ